เอามาต่อกันอีกหนึ่งข้อสอบนะคะที่ปี56อย่าลืมข้อสอบมีทั้งหมด25ข้อนะคะในเวลา90นาทีเพราะฉะนั้นมันจะใช้เวลาประมาณ3นาทีกับอีก30กว่าวิหรือประมาณ40วินะคะแต่ให้ประมาณเป็น3นาทีครึ่งตอนหนึ่งข้อที่เราทำนะคะข้อสอบข้อง่ายข้อยากเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมีข้อที่เสียเวลาแล้วก็มีข้อที่ได้เวลานะคะกลับมาปกในข้อนั้นๆเสมอนะจ๊ะอย่าลืมว่าเวลาเราทำโจทย์เนี่ยครูบอกนะคะครูจะเตือนแบบนี้ทุกครั้งก็คือลูกต้องอ่านโจทย์ก่อนนะคะจับตัวแปรก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมานะคะเขียนตัวแปรทุกตัวที่โจทย์ให้แต่ถ้าเราอ่านโจทย์มาแล้วค้นพบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันข้ามเรื่องนะคะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือแบ่งกลุ่มของตัวแปรซะว่าอยู่ในเรื่องไหนบ้างโอเคไหมนะคะแล้วจับให้เจอว่าตัวไหนเป็นรอยต่อนะคะที่เชื่อมระหว่างบทนะคะแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็พยายามเน้นสูตรที่เราใช้ในแต่ละข้อด้วยละกันนะคะสูตรไหนมันเป็นพิเศษสูตรไหนต้องจำนะคะสูตรไหนมาบ่อยเนี่ยก็เก็บไว้กินโอเคไหมคราวนี้นะคะมาเริ่มกันเลยมาถึงปั๊บชีวิตดูรูปก่อนลูกยังไม่ได้อ่านโจทย์เลยข้อนี้เป็นเรื่องของกลุ่มของอะไรแน่นอนคะกลุ่มของแสงแน่นอนนะคะในบทของแสงแน่นอนเขาบอกว่าพิจารณานะคะเลนนูนบางข้อควรรู้ขีดสองเส้นใต้ที่เลนนูนโฟกัสเป็นอะไรแน่นอนเป็นบวกนะคะพบว่าเมื่อวางวัตถุห่างจากเลนเป็นระยะ a อันนี้ให้ x จะได้ภาพที่จุดเน้นนะขอโทษอันนี้เป็น s นะคะเป็นระยะของวัตถุเป็น s ได้ภาพที่จุด r นะคะข้อควรรู้คาการที่เราได้ภาพที่จุด r เนี่ยเขาบอกตำแหน่งมาเขาบอกระยะ s dash ไม่รู้ไม่ได้บอกระยะ s dash นะจ๊ะบอกแค่ว่าอยู่ที่จุด r ระยะเป็นเท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมถ้าย้ายตำแหน่งวัตถุไปห่างจากเลนเป็นระยะ b แสดงว่า s เมื่อกี้ให้เป็น1ค่ะลูกแล้วก็มี s อีก1ตัวให้เป็น2นะคะจะต้องนำเลนบางอีกเลนมาประกบเลนนูนที่ความยาวโฟกัสเท่าใดเขาถามเราว่าอะไรลูกจะต้องนำเลนอีก1ตัวมาประกบเขาถามหา f อีก1ตัวค่ะแสดงว่าเมื่อกี้เป็น f 1ตัวนี้เป็น f 2นะคะแล้วเน้นเลยคำว่าประกบก็แสดงว่าเขาให้เราวางชิดติดกันนะคะซึ่งวางชิดติดกันเนี่ยบางโรงเรียนจะไม่ได้เรียนในกรณีนี้นะคะข้อควรรู้ก็คือมันจะเป็น1ส่วน f รวมเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ส่วน f 1บวกกับ1ส่วน f 2อันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะคะเพราะว่าบางคนงงว่าอ้าวครูแล้วหนูจะหาค่าของ f รวมยังไงในเมื่อวางชิดติดกันนะคะก็สามารถเอามันมารวมกันได้เลยคล้ายๆกับการรวมค่าของความต้านทานแบบอนุกรมนะคะแต่อันนี้เป็นเงื่อนไขที่จะต้องวางชิดติดกันนะลูกคือวางประกบแนบกันไปเลยโอเคไหมจึงจะทำให้เกิดภาพที่ตำแหน่ง r เหมือนเดิมปรากฏว่าข้อนี้ข้อควรรู้ของเรามีอะไรบ้างลูกมันเป็น2เหตุการณ์ซึ่งก็จะกลายเป็นว่า s 1เท่านี้แล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรลูก s 2ก็มีค่าเป็นเท่านี้แล้ว2ตัวนี้มีค่าอะไรเท่ากันคะมี s dash เป็นไงกันเท่ากันนี่คือข้อมูลที่เรามีนะคะจากโจทย์ทั้งหมดที่เขาให้มานะคะมีที่มันเป็นลูกเล่นนิดหน่อยก็คือว่าในกรณีที่นะคะเป็นเลนที่วางชิดติดกันเราสามารถหาค่าของโฟกัสรวมได้แบบนี้นะคะคล้ายๆกับเอาสปริง2ตัวเนี่ยมาวางชิดติดกันนะคะแบบต่อเป็นแบบอนุกรมนะคะข้อนั่นแหละคือข้อควรรู้อีกหนึ่งอย่างนะคะไอ้พวกที่เอามาวางชิดติดกันเนี่ยมันก็จะมีวิธีการหาผลรวมนะคะคล้ายๆกันไปหมดในสูตรเนี่ยเพียงแต่สลับกันนิดหน่อยอ่ะคราวนี้กลับมาดูโจทย์ของเราข้อควรรู้คืออะไรลูกถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีสมการปกติก่อนนะคะครูบันทึกภาพทุกอย่างนะคะบันทึกค่าทุกอย่างไว้ในนี้แล้วนะคราวนี้จากภาพที่เขาให้มาเนี่ยเขาขาดไปหนึ่งอย่างที่เขาไม่ได้เขียนให้เราก็คือเหตุการณ์ที่หนึ่งครูแยกก่อนนะครูเอาเหตุการณ์ที่หนึ่งมาก่อนเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นอะไรลูกหนึ่งส่วน f 1มีค่าเท่ากับ1ส่วน s ของเขาก็คือ1ส่วน a บวกกับ1ส่วน s แดดอย่าลืมนะตัวนี้เป็นไงกันเท่ากันพอมันเท่ากันเสร็จปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องนะคะไปแทนเป็น s แดด1 s แดด2ก็เป็นตัวแปรรวมลูกซึ่งตรงนี้สูตรมันมาจากอะไรคะ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกกับ1ส่วน s แดดสูตรนี้ออกทุกปีนะจ๊ะในวิชาสามัญ
โอเคไหมเราก็เลยได้เหตุการณ์ที่1มาเท่านี้นั่นหมายความว่าไงลูกเราสามารถนะคะเขียนโพสต์ของ1ส่วน F1 ได้ตามนี้โอเคปะได้ตามนี้พอเราได้แบบนี้เสร็จปั๊บเรามาตั้งต่อในเหตุการณ์ที่2ปรากฏว่าในเหตุการณ์ที่2เนี่ยเราก็จะเอาเลนอีก1ตัวมาวางตรงนี้เดี๋ยวขอวาดรูปใหม่ก่อนโดยเลนตรงนี้เรายังไม่รู้หรอกว่าเป็นนะคะเลนเว้าหรือเลนนูนเราไม่รู้ลูกพอเราไม่รู้เสร็จปั๊บเนี่ยเราใส่เขาไว้ในเลนใดๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นเลนเว้าหรือเลนนูนเนี่ยบวกลบมันจะฟ้องเองโอเคไหมแต่ในเหตุการณ์ที่2เนี่ยมันก็จะกลายเป็น1ส่วน F2 ถูกป่ะมีค่าเท่ากับ1ส่วน B บวกกับ1ส่วน S แต่ถามว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่าปรากฏว่ามันไม่ได้มีแค่นี้เพราะอะไรลูก F2 ในที่นี้เนี่ยก็คือ F ของเหตุการณ์ที่2มันเป็น F ของเหตุการณ์ที่2โอเคปะเป็น F ของเหตุการณ์ที่2นะซึ่งจะต้องเกิดจาก1ส่วนโฟกัสของเลนตัวที่1บวกกับ1ส่วนโฟกัสของเลนตัวที่2โอเคปะตัวที่1ก็คือเลนนูนบางอันแรกนะคะ F ตัวที่2ก็คือของตัวสีน้ำเงินที่เราเอามาวางประกบแล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรลูก1ส่วน B บวกกับ1ส่วน S แดดพอเราเห็นข้อมูลแบบนี้เสร็จปั๊บเห็นตรงนี้ไหมลูกเราเห็นอยู่แล้วว่าเรามี1ส่วน F1 โอเคป่ะโจทย์เนี่ยให้ตัวแปรมาแค่ A และ B นั่นหมายความว่าจะต้องทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อแทนพจน์ของ F ทุกอย่างนะคะให้อยู่ในรูป A และ B นะคะแทนค่าโฟกัสให้ได้นะคะในรูปของ A และ B โอเคไหมลูกแล้วให้สังเกตช้อยเลยว่าตัว R ถูกตัดทิ้งแม้จะเป็นค่าของ T เพราะ R เป็นตำแหน่งนะคะแต่สูตรของการเกิดภาพ1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S และ1บวกกับ1ส่วน S แดดตรงนี้ F S S แดดเป็นระยะไม่ใช่ตำแหน่งเพราะฉะนั้น R จะไม่ปรากฏโอเคป่ะวิธีการดูแนวโน้มของการจัดพจน์ที่ดีที่สุดคือลูกไปมองที่ช้อยโอเคป่ะพอเรามองที่ช้อยเสร็จปั๊บเราก็จะเห็นภาพรวมว่าโอเคค่าคงที่ของฉันจะต้องอยู่แค่ใน A และ B เท่านั้นแล้วตอนเนี้ยเราจะมาตั้งตรงนี้เป็นสมการที่1มาตั้งตรงนี้เป็นสมการที่2ให้สังเกตว่าให้สังเกตว่า2ตัวนี้2ตัวนี้มีอะไรเหมือนกัน1ส่วน F นะซึ่งหมายความว่าเราสามารถแทน1ส่วน F 1ตรงนี้ทั้งหมดด้วยพจน์ของตัวนี้ไปเลยทันไหมลูกเราสามารถแทน1ส่วน F นะคะ1ด้วย1ส่วน A บวกกับ1ส่วน S แดดไปเลยถ้าเราทำเป็นแบบนั้นได้นะคะเราก็แทนลงไปเลยลูกแทนลงไปเลยนะคะหมายความว่าเราจะแทน1ส่วน F1 นะคะด้วย1ส่วน A บวกกับ1ส่วน S แดดในสมการที่2นั่นหมายความว่ามันจะกลายเป็นนะคะตรงสีเขียวๆตรงนี้นะตรงสีเขียวๆตรงนี้เราจะแทนด้วย1ส่วน A บวกกับ1ส่วน S แดดแล้วอย่าลืมว่าตัวเดิมที่เขามีอยู่คือ1ส่วน F2 แล้วก็ค่อยทำไมลูกมีค่าเท่ากับ1ส่วน B บวกกับ1ส่วน S แดดตรงนี้บอกเราว่าอะไรบ้างตัวนี้บอกเราว่าตัวแปรที่เราไม่รู้1ตัวจะทำไมไปคะเขาจะหายไปในท้ายที่สุดแล้วเราจะเหลือเป็นอะไรลูก1ส่วน F2ย้ายพจน์นี้นะจ๊ะไปทางขวาซะก็จะกลายเป็น1ส่วน B ลบด้วย1ส่วน A แล้วหน้าที่ของเราที่เหลือคือทำคอรนอซะลูกคูณทแยงทำคอรนอแล้วข้อนี้ระวังด้วยนะคะถ้าแกสลับที่ AB หรือ BA ปั๊บนะคะมีผลทันทีเพราะช้อยอ่ะมันชิดกันมากอะลูกตัวแปรแค่มีบวกลบหรือลบบวกนะคะสลับที่ AB เพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรผิดแม้แต่ตำแหน่งเดียวนะคะชีวิตเปลี่ยนเลยลูกคราวนี้ข้อควรรู้ของเราที่เราจะทำถัดมาคืออะไรคะลูกก็จะต้องคูณทแยงขึ้นไปแล้วก็เอาส่วนมาชิดกันข้างหน้าก็จะกลายเป็นอะไรก่อนเป็น A ข้างหลังกลายเป็นลบ B แล้วก็ส่วนด้วย AB โอเคไหมนี่คือ1ส่วน F2 เพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแค่ F ของตัวที่2ลูกต้องกลับเศษกลับส่วนกลายเป็นอะไรลูก AB ส่วนด้วย Aลบ B หันไปมองช้อยลูกเราจะต้องหันไปดูช้อยกันว่ามีไหมนะ A คูณ B แล้วก็เป็น A ลบ B ปรากฏว่าไม่มีพอถึงตรงนี้ไม่มีเสร็จปั๊บบางคนช็อกไปแล้วค่ะ
พอช็อกไปแล้วก็ตายค่ะลูกแต่ถามว่าในเมื่อมันไม่มีเราจัดรูปมันได้ไหมเราจัดรูปมันได้ไหมครูใช้วิธีการที่จะคูณด้วยลบลบทั้งเศษและส่วนครูจะแทนลบเข้าไปทั้งเศษและส่วนเพื่อพยายามจัดรูปเราไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนมาเพราะเราไม่ได้ผิดพลาดตรงไหนมาหมายความว่าเฮ้ยตัวเลือกไม่มีคำตอบนี่ในบรรทัดเนี้ยถูกปะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคือลองแทนด้วยลบนะคะคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนเพื่อจัดรูปด้านบนจะกลายเป็นอะไรลูกด้านบนจะกลายเป็นลบ ab ส่วนข้างล่างแทนลบสลับเข้าไปก็จะกลายเป็น b ลบ a นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะโฟกัสของตัวที่2จะมีค่าเป็นลบ ab นะคะส่วนด้วย b ลบ a ตรงกับตัวเลือกที่1เพราะฉะนั้นนะคะเราได้คำตอบแล้วรู้พอเราได้คำตอบแล้วก็ตอบได้แล้วนะคะข้อควรรู้ของข้อนี้ก็คือบางส่วนครูค่อนข้างเป็นห่วงคือสูตรสีเหลืองเมื่อกี้ข้างบนลูกนะคะจากการหาค่าของ f รวมในกรณีที่เอามาวางชิดติดกันเน้นว่าเลนจะต้องวางชิดติดกันคือประกบกันไปเลยไม่มีระยะ x ที่เราใช้วัดตั้งแต่เลนตัวที่1มาหาเลนตัวที่2โอเคป่ะจะต้องเป็นวางชิดแล้วก็ติดกันเท่านั้นใช้ได้ในแค่กรณีนั้นลูกแล้วสูตรที่2คือสูตรการเกิดภาพนะคะจากเลนเขาก็มาเหมือนเดิมเขาไม่ได้ไปไหนโอเคไหมคะอันนี้คือข้อแรกของเราในปี56พอจะโอเคไหมนะคะน่าจะพอโอเคนะคะครูไปช้าๆแล้วก็ตัดตัวแปรให้ดูจัดรูปให้ดูเลยนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือพยายามดูแล้วกันเนาะพยายามดูนะคะคราวนี้วัตถุชิ้นหนึ่งนะคะเคลื่อนที่วัตถุชิ้นหนึ่งเคลื่อนที่ตามแนวแกน y มีสมการการเคลื่อนที่เป็นแบบนี้คุ้นมาเมื่อ a และ t เป็นค่าคงตัว5ให้ amplitude มาด้วยให้คาบมาด้วยนะคะและ t แทนเวลาเขาถามว่าจงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง y เท่ากับ0ไปจางตำแหน่ง y เท่ากับตัวนี้ข้อนี้นะพอเราเห็นรูปแบบของสมการปั๊บคุ้นไหมล่ะมันคือสมการอะไรลูกจะเป็นไซน์จะเป็นคอสแสดงว่ามันเป็นสมการคลื่นถูกป่ะหรืออาจจะเป็นซิมเพิลฮาร์โมนิกก็ได้เพราะว่ามันคือการกระจัดในรูปของไซน์และคอสข้อนี้เขาให้เราหาอะไรลูกนะคะครูให้อ่านโจทย์เพื่อซาวเรื่องก่อนนะคะอันนี้เป็นสมการที่เขาให้มาโอเคป่ะโจทย์ต้องการว่าจงหาเวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ก็ถามหาว่าเดลต้าทีเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะเมื่อทีของเราอยู่นี่ลูกแสดงว่าเฮ้ยทีเนี่ยมันซ่อนอยู่ในค่ามุมของไซน์และคอสเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องแก้สมการออกมาปรากฏว่าโดยส่วนตัวของครูที่ครูเรียนที่ม.ปลายมาครูแทบไม่เจอการเทียบหาค่ามุมเลยด้วยซ้ำนะคะน้อยมากๆที่เราจะได้เจอการเทียบหามุมแต่วิชาสามัญเนี่ยจะให้เรานะคะเทียบไซน์คอสตรงนี้ไปหาค่ามุมเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้พยายามนะจ๊ะทำความเข้าใจดีๆครูจะไปช้าๆเพราะว่านางออกข้อสอบมาหลายปีแล้วนะคะบอกแล้วนะที่โรงเรียนไม่ค่อยเจอนะคะจะมาเจอจริงๆก็คือตอนใช้ในการสอบเข้านี่แหละนะคะเขาถามโดยที่เขาบอกมาว่าเขาให้ตอนเหตุการณ์ที่1คือ y 1เป็นเท่านี้แล้วให้ y 2มาเป็นเท่านี้เดลต้า t ตรงนี้จะหมายถึงอะไรลูกนะคะเดลต้า t ตรงนี้จะหมายถึงเธอต้องเอา t ตอนที่2ที่เกิดจาก y 2เนี่ยมาลบออกด้วย t ตอนที่1เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราตอนนี้คืออะไรลูกนะคะเราจะต้องหา t ตอนที่1ก่อนจากอะไรคะจากการแทน y เท่ากับ0โอเคมั้ยลูกจากการแทน y เท่ากับ0แล้วตอนที่2นะคะหา t ตัวที่2จากการแทน y เท่ากับรูท3ส่วน2คูณกับ a สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะมีศัพท์เฉพาะในฟิสิกส์เรียกว่า boundary condition boundary แปลว่าขอบเป็นการแทนเงื่อนไขขอบค่ะลูกเพื่อหาค่าที่เราอยากได้พูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือแทนค่าเพื่อแก้สมการโอเคไหมคะแต่เป็นค่าที่โจทย์กำหนดมาให้เป็นเงื่อนไขของสมการนั้นๆ
ชอบเอามาใช้มากๆในสมการที่มันอยู่ในรูปของ wave equation คำว่า wave equation คืออยู่ในรูปที่ปรากฏตรงนี้คืออยู่ในรูปของ sine cos โอเคป่ะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือยกสูตรมาก่อนนะคะครูจะเขียนสูตรเป็นคนละสีนะเพราะว่าจะต้องใช้2อันเพราะฉะนั้นสูตรหลักๆที่เราใช้คือ y มีค่าเท่ากับ a sin 2 pi ส่วนคาบคูณกับ t เล็กโอเคไหมลูกนี่คือคูณกับ t เล็กข้อควรรู้ของเราก็คือตรงนี้ทั้งหมดมันคือค่ามุมนะคะเราให้สังเกตดีๆว่าช้อยของเรามีตัวแปรคงที่ตัวเดียวเท่านั้นก็คือ t แล้ว pi เป็นค่าคงที่พื้นฐานที่โจทย์ไม่ต้องให้มาเธอก็สามารถตอบติดรูปเขาได้ฟังครูดีๆนะt ใหญ่หรือคาบนะคะคือตัวแปรที่โจทย์กำหนดมาให้เป็นพื้นฐานแต่ค่าของไพเป็นค่าคงที่ในทางคณิตศาสตร์ซึ่งฟิสิกส์เราหยิบมาใช้ได้แบบฟรีสไตล์ต่อให้โจทย์ไม่ได้กำหนดมาเธอก็จะต้องรู้ว่าเธอใช้ได้แต่คาบถ้าโจทย์ไม่ได้กำหนดมาเธอใช้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นมาเริ่มนะคะเริ่มสเต็ปของเราโจทย์ถามหาอะไรตั้งตัวนั้นนะคะสเต็ปที่2คือเรามาหา t 1นะคะสเต็ปที่3คือเรามาหา t 2ถ้าได้ t 1แล้วได้ t 2แล้วค่อยนำกลับไปแทนนะคะถ้าใครอยากลองดูเดี๋ยวครูเริ่มการหา t 1ไว้ให้แล้วให้ลูกลองไปไล่ดูว่าเอ๊ะเธอจะหาค่าของ t 2ต่อไปได้ยังไงโอเคมั้ยเริ่มนะที่นะคะการหา t 1เราแทน y เป็น0เพราะฉะนั้นเราแทนตรงนี้เข้าไปเลย0จะมีค่าเท่ากับ aไซน์นะคะ2พายส่วนคาบครูขยับเอา t ไปไว้ในวงเล็บนะจ๊ะคูณ t นะคะขั้นถัดมาคือย้าย a มาไว้อีกข้างก็จะกลายเป็นไซน์2พายส่วนคาบคูณกับ t ตัวถัดมาที่เราจะต้องรู้คืออะไรลูกตัวถัดมาที่เราจะต้องรู้คือว่าไอ้เจ้าฝั่งนี้เป็น0เพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายของสมการจะกลายเป็น0เพราะฉะนั้นจะกลายเป็นไรลูก2พส่วนคาบคูณกับ t แบบนี้ข้อควรรู้ที่เราจะต้องรู้คือไซน์อะไรมีค่าเป็น0ลูกข้อควรรู้ไซน์ที่มีค่าเป็น0ก็คือไซน์ของ0องศาโอเคปะไซน์ของ0องศาหรือ0เรเดียนก็ได้เพราะว่าในช้อยเขาให้มาติดพจน์ของไพนะคะครูเปลี่ยนจากองศาเป็นไซน์0นะคะให้เรารู้ว่าหน่วยเขาเป็นเรเดียนค่าที่จะทำให้ค่าไซน์เป็น0ได้คือไซน์ของ0เรเดียนนั่นหมายความว่าฝั่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไซน์0มีค่าเท่ากับไซน์นะคะ2พายส่วนคาบคูณ t นั่นหมายความว่าไงลูกไซน์0มันเท่ากับไซน์ในวงเล็บหมายความว่าค่าในวงเล็บทั้งหมดนะคะค่าในวงเล็บทั้งหมดตรงนี้เอามาทำไมกันฟะเอามาเทียบกันเอาค่าหลังสายค่ะลูกนะคะเทียบหลังสายพอเราเทียบหลังสายเสร็จปั๊บเราจะค้นพบว่าอ้าวงั้น t เป็นอะไรได้ล่ะ2เป็นค่าคงที่ pi เป็นค่าคงที่ t เป็นค่าคงที่เขากำหนดว่ามีตัวตนมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็น0ไม่ได้นั่นหมายความว่า t จะเป็นอะไรได้เท่านั้นหมายความว่า t จะกลายเป็น0ค่ะลูก t จะกลายเป็น0ทันทีในข้อนี้เพื่อสามารถทำให้สมการทางซ้ายและขวาเป็นจริงได้โอเคป่ะเพื่อทำให้ sin 0เท่ากับ sin 2 pi ส่วนคาบคูณ t เป็นจริงได้ t 1จะต้องมีค่าเป็น0นี่ตัวแรกนี่คือวิธีการเทียบค่าของมุมที่เราจะต้องฝึกทำนะคะฝึกทำเพื่อจะเอาชนะให้ได้นะคะเพราะว่าในวิชาสามัญจะออกเสมอเลยนะคะไม่มีการขัดข้องใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวถัดมาก็คือให้แทน y เป็นเท่าไหร่อีกหนึ่งกรณีให้แทน y เป็นรูท3ส่วน2คูณกับ a มีค่าเท่ากับ a ไซน์นะคะ2พส่วนคาบแล้วก็คูณกับ t ของตัวที่2โอเคไหมถ้ากลัวจะงงก็ยังไม่ต้องรีบห้อย2ก็ได้แต่เราต้องแบ่งความคิดของเราได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยดู t 2อยู่นะโอเคไหมนะคะตรงนี้มีเหมือนกัน2ฝั่งคือมี a ตัดเลยลูกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพละเราจะเห็นภาพว่าเราจะต้องมาทดในใจว่าเฮ้ยไซน์อะไรนะนะคะไซน์อะไรนะมีค่าเป็นรูท3ส่วน2ไซน์อะไรลูก
ไซน์ที่มีค่าเป็นรูท3ส่วน2คือไซน์ของ60องศาเป็นรูท3ส่วน2แต่หันไปดูช้อยก่อนช้อยเขาให้มาเป็นองศาไหมไม่เพราะฉะนั้นเราต้องแปลงองศาไปเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นไซน์ของพายส่วนอะไรคะ60องศาก็คือพายส่วน3ในหน่วยของเรเดียนโอเคไหมลูกแปลงตรงนี้เป็นพายส่วน3เราก็จะได้ตรงนี้เป็นไซน์ของพายส่วน3นะคะมีค่าเท่ากับไซน์ของ2พายส่วนคาบคูณกับถี่แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะลูกทำเหมือนเดิมคือเราจะมาเทียบค่านะคะหลังไซน์ด้วยกันนะคะเราจะมาเทียบค่าหลังไซน์ด้วยกันมันก็จะกลายเป็นตัวนี้หมายความว่าเราจะได้ว่าพายส่วน3มีค่าเท่ากับไซน์โทษทีมีค่าเราเทียบหลังไซน์เนาะมีค่าเท่ากับ2พายส่วนคาบคูณถี่โอเคไหมนั่นหมายความว่าเราก็จะย้ายตัวแปรกันเอาพายตัดพายก่อนจะได้สบายใจเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอะไรลูกพายส่วน3คูณ2เป็น6มีค่าเท่ากับ t 2เพราะฉะนั้นเราได้ครบแล้วทั้ง t 1และ t 2แต่อย่าลืมว่าโจทย์ไม่ได้ถามหาทั้ง t 1และโจทย์ไม่ได้ถามหาทั้ง t 2โจทย์ถามหาเวลาที่เคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งนี้นั่นหมายความว่าเขาถามหาเดลต้าหน้าที่ของเราคือเอาอะไรมาแทนลูกเอาพายส่วน6จาก t 2มาแทนลบด้วย t 1ก็คือ0เพราะฉะนั้นนะคะในคำตอบเวลาที่เราใช้ไปเวลาที่เราใช้ไปหรือเดลต้า t จะมีค่าเป็นพายส่วน6โน้ตนิดหนึ่งหน่วยตรงนี้เป็นเรเดียนโอเคไหมคะซึ่งมันจะไปตอบตรงกับตัวเลือกที่2นี่ข้อ2ลูกใช้ความรู้เรื่องอะไรคะตรีโกณล้วนๆใช้ตรีโกณล้วนๆค่ะใช้วิธีการเทียบเอามุมออกมาให้ได้จากสมการนะคะฟอร์มนี้เราเรียกอย่างเป็นทางการว่าฟอร์มของสมการคลื่นโอเคป้าภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า wave equation นะคะเอาไว้พิจารณาการเคลื่อนที่นะคะไปของคลื่นหรือพิจารณาการสั่นของอนุภาคนะคะที่เคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกโอเคไหมลูกนะคะแล้วเงื่อนไขที่เราพยายามแทนตรงนี้ทั้งหมดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า boundary condition หรือเงื่อนไขขอบผ่านไปแล้ว2ข้อนะคะตรงนี้ใช้ความรู้เธอต้องมีไซน์คอสแทนอยู่ในใจของเธอนะคะซึ่งก็ยังอยู่ในขั้นปานีเพราะว่าใช้มุมพื้นฐานนะคะใช้มุมเป็น0เรเดียนใช้มุมเป็นพายส่วน3เรเดียนแล้วก็อย่าลืมนะ1พายเรเดียนมีค่าเป็น180องศาสังเกตนะว่าตอนนี้เวลาจบ1ข้อครูจะสรุปคอนเซ็ปต์ให้ฟังนะคะอย่าฟังแล้วก็ผ่านไปเลยนะคะให้แกหาสมุดหรือหาโน้ตหรือจะจดลงไปในพื้นที่ตรงนี้เลยก็ได้นะคะเพื่อที่จะเก็บไว้เองนะคะการเขียนนะแกการเขียนมันมีข้อดีอยู่แล้วเราจะจำอย่างที่2นะคะก็คือว่าเวลาอยากอ่านหรืออยากผ่านตาก่อนที่จะไปสอบเนี่ยเราจะได้มีอะไรให้อ่านหรือมีจุดที่ต้องเน้นหรือเป็นคอนเซปต์ให้ดูโอเคไหมคราวนี้ข้อที่3ฉันกวาดตาก่อนยังไม่ไปไหนเลยฉันเห็นสูตรนี้เป็นสูตรของอะไรสูตรนี้เป็นสูตรของครึ่งชีวิตยังไม่ไปไหนเลยใครสูตรมาช่วยเพราะฉะนั้นมาอ่านโจทย์ให้ละเอียดนะคะโจทย์บอกว่าจำนวนอนุภาค n ของธาตุกัมมันตรังสีมีจำนวนเริ่มต้นเป็น n 0มีครึ่งชีวิตเป็น t เสร็จ1ส่วน2ที่เวลา t ใดๆนะคะสามารถเขียนได้เป็น n 0เท่ากับตัวนี้ถ้าเรานิยามนะคะ t 1ส่วน8ว่าเป็นเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใช้ในการย่อยสลายตัวจากเริ่มต้นจนลดลงเหลือ1ส่วน8ของจำนวนเริ่มต้นจงหาค่าของ t นะคะแล้วก็เป็น1ส่วน8แล้วก็ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับคอนสแตนต์หรือตัวแปรของเขาก่อนโอเคมี n 0มี t 1ส่วน2จบเซต1โอเคนะนี่เป็นเซตของตัวแปรเซตที่1เสร็จปั๊บอ่านโจทย์ต่อเขียนได้เป็นเท่านี้นะนิยามตัวนี้สลายตัวจากเริ่มต้นจนเหลือ1ใน8ของเริ่มต้น1ใน8ของเริ่มต้นโอเคไหมจงหาค่าของ t เศษ1ส่วน8โจจะเอาตัวนี้เราจับก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เราสับสนเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงลูกถ้าสมมตินะคะเรามองไปเลยข้อนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยโอเคไหมลูก
ข้อนี้ไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วข้อความตรงเนี้ยหมายถึงทีเล็กของสูตรปกติโอเคป่ะครึ่งชีวิตก็คือทีใหญ่ของปกติใช้คำว่า1ส่วน2หมายความว่าสลายไปจนเหลือแค่ครึ่งเดียวโอเคมั้ยแล้วทีตรงเนี้ยบ่งบอกว่ามันทำให้เราลดลงจนเหลือเท่านี้หมายความว่าไงนี่คือ N ที่เหลืออยู่ข้อมูลนี้นะคะเหมือนจะช่วยแต่เอามาให้งงจริงๆตรงนี้เป็นแค่สูตรเพราะฉะนั้นข้อมูลสำคัญของตรงนี้ฟังกันดีๆนะคะแค่นิยามว่าตอนเริ่มต้นนะคะมี N 0แล้วก็เหลืออยู่เป็นเท่าไหร่ลูก1ใน8ของเริ่มต้นก็คือ1ใน8ของ N 0มี t เล็กคือเวลาที่ผ่านไปเป็น t เศษ1ส่วน8แล้วก็มีคาบนะคะเท่ากับคาบเศษ1ส่วน2โอเคป่ะเขาให้ลงงงเฉยๆแล้วเขาถามหาเป็นก้อนครูใช้คำว่าเป็นก้อนจะได้ไม่งงถามหาตรงนี้ทั้งก้อนคือ1ใน8ส่วนด้วย t 1ส่วน2เพราะฉะนั้นชีวิตไม่มีอะไรเลยโจทย์ให้มาแม้กระทั่งสูตรนะคะถ้าโจทย์ให้มาแม้กระทั่งสูตรเธอก็ตั้งให้มันตามสูตรซะเรามี n เท่ากับ n 0 2กำลังลบ t ส่วน t เศษ1ส่วน2นี่สูตรครูบอกแล้วว่าถ้าชีวิตไม่อยากให้งงมากก็เดี๋ยวย้ายไอ้นี่ไปไว้ข้างล่างถูกป่ะย้ายไอ้นี่ไปไว้ข้างล่างก็ได้ชีวิตจะได้ไม่เหนื่อยโอเคมั้ยแต่ก่อนจะย้ายลงไปนะคะมาแทนก่อนนะคะเราจะแทนค่ากันนะคะเดี๋ยวเราแทนค่ากันกลายเป็นอะไรลูก1ส่วน8 n 0มีค่าเท่ากับ n 0แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าจะย้ายลงไอ้พจน์นี้ลงไปข้างล่างก็จะเป็น1ส่วน2เครื่องหมายลบจะหายไปเหลือเป็นแค่ t เล็กครูแทน t เล็กเป็นอะไรเลย1ส่วน8แล้วก็ส่วนด้วยคาบที่โจทย์ให้มาคือ t 1ส่วน2นั่นหมายความว่า n 0จะตัดกับ n 0แล้วเราจัดรูปนิดหน่อยนี่คือ1ส่วน2ยกกำลังเท่าไหร่ยกกำลัง3นะคะอย่าลืมว่า8มีค่าเป็น2ยกกำลัง3จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย2ยกกำลัง t 1ส่วน8ส่วนด้วย t 1ส่วน2ทุกสิ่งอย่างหน้าตาเหมือนกันหมดทุกสิ่งอย่างหน้าตาเหมือนกันหมดหมายความว่าสิ่งที่เราทำได้หลังจากนี้เป็นต้นไปคือเทียบตัวนี้ลูกโอเคปะมันเป็น1ส่วนเหมือนกันหมดเลยนั่นหมายความว่าเราจะเทียบเลข x โปรหรือเลขชี้กำลังของเขานะคะเราจะเทียบเลขชี้กำลังของเขานั่นหมายความว่าเราจะได้ว่า3มีค่าเป็นอะไรลูกคาบ1ส่วน8ส่วนด้วยคาบ1ส่วน2ข้อนี้ให้สูตรมาแล้วก็มาแกล้งให้เราวุ่นวายใจเพราะเราจะงงไปหมดแล้วเป็นคอนเซปที่เขาให้มาเนี่ยนะคะวุ่นวายเหลือเกินเช่นในพวกนี้เป็นต้นข้อนี้เราตอบได้แล้วว่าเวลาที่สลายไปมันจะเป็นกี่เท่าลูกเป็น3เท่าโอเคไหมคะจริงๆโจทย์วิชาสามัญจะอิงโลกแห่งความเป็นจริงเสมอถ้าเขาอิงโลกแห่งความเป็นจริงเสมอมีอีกวิธีหนึ่งที่น่ารักมากก็คือถ้าเราบอกว่าตอนเริ่มครูสอนนับช่วงนะเป็น n 0ช่วงที่1ไปก็จะเหลือเป็นอะไร1ส่วน2ของ n 0ถัดมาก็จะแบ่งไปอีกเป็น1ส่วน4ของ n 0ตัวถัดมาอีกก็เป็น1ส่วน8ของn 0เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้ทั้งหมดจะกลายเป็นกี่คาบเป็น3คาบเวลาจนสลายตัวเนี่ยไปแล้วนะคะจะมีค่าเป็น3เท่านั่นหมายความว่า t 1ใน8ก็มีค่าเป็น3เท่าของ t 1ใน2อันนี้เป็นอีก1วิธีคือให้ทำไมไปเลยให้เป็นนับช่วงเพราะข้อสอบวิชาสามัญไม่ได้สมมุติเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นลูกทุกการออกข้อสอบจะอิงสภาพความเป็นจริงมี2วิธีค่ะแกจะแทนตามสูตรที่โจทย์ให้มาไปเลยหรือแกจะมานับช่วงง่ายๆอย่างของครูก็ได้ครูบอกแล้วนะข้อสอบวิชาสามัญค่อนข้างอิงโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นต่อให้แกใช้วิธีเบสิกที่เรียนมาตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการนับช่วงแกก็จะได้คำตอบในข้อนี้เหมือนกัน
อย่าลืมนะจ๊ะสูตรในข้อนี้จะมาเสมอเลยคือสูตรที่โจทย์ให้มาคือตัวนี้ถ้าชีวิตมันงงมากให้ตัด1ส่วน2ตรงนี้ทิ้งโอเคไหมคะมันคือเวลาที่ใช้ไปส่วนด้วยคาบนะคะหรือครึ่งชีวิตโอเคไหมลูก3ข้อผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะข้อถัดไปที่เราจะต้องดูกันมาข้อ 4 5ไม่ต้องอ่านโจทย์ไม่ต้องอ่านโจทย์เห็นรูปที่โจทย์ให้มาปั๊บไอ้นี่อยู่ในเรื่องอะไรแน่นอนคลื่นหรือไม่ก็สมการคลื่นนี่แหละโอเคป้าเราค่อยอ่านโจทย์เขาบอกว่าพิจารณาภาพของคลื่นที่กำลังเคลื่อนที่ขบวนหนึ่งทำให้เราจับเวลาที่คลื่นขบวนนั้นที่เวลา2ค่าและได้ภาพคลื่นออกมาดังรูปจงหาค่าของความเร็วเขาถามหา v ว่าเท่ากับเท่าไหร่สมการคลื่นจริงๆด้วยข้อนี้โลกเวลาเรานิยามเนี่ยเขาบอกว่าทางขวาเป็น x ทางขวาเป็น x แสดงว่าดูลักษณะลูกไอ้เส้นทึบตรงนี้มันอยู่ทางไหนมาก่อนมันอยู่ทางซ้ายแล้วมันก็ใช้เวลาเท่าไหร่เส้นนี้เป็นที่เวลา t เท่ากับ 0.15 โอเคป้าเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งเวลาที่ t เท่ากับ 0.25 แสดงว่าตัวนี้เป็นตอนหลังแสดงว่าตอนนี้คลื่นของเราขยับไปทางไหนคลื่นเคลื่อนที่ไปทางไหนไปทางขวาเพราะฉะนั้นทางขวาตามลักษณะของแกนที่เขากำหนดมาว่านี่เป็น x x ละเครื่องหมายอะไรไว้ลูกเป็นบวกแสดงว่าเทียบเหมือนเส้นจำนวนเลยโอเคป้าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาคือการกระจัดเป็นบวกการกระจัดเป็นบวกตัดช้อยอะไรทิ้งก่อน2ข้อนี้ทิ้งก่อนค่ะขำๆตัดทิ้งไปเลยลูกโอเคป่ะอันนี้มองอย่างแรกก่อนครูสอนตัดเครื่องหมายก่อนก็คือว่าตอนเนี้ยคลื่นของเราเกิดการขยับจากซ้ายไปขวานะโดยสังเกตจากเวลาโอเคป่ะเวลาตอนแรกเป็น 0.15 เวลาตอนหลังเป็น 0.25 แล้วข้อความตรงนี้ได้อะไรมาด้วยเวลาที่ใช้ไปจะกลายเป็น 0.25 ลบด้วย 0.15 มีค่าเป็น 0.10 ในหน่วยของวินาทีเก็บไว้ก่อนแล้วคราวนี้มากวาดตามองโจทย์อ้าวโจทย์ให้อะไรมาอีกโจทย์ให้มาว่าคลื่นทั้งขบวนขยับไปเป็นระยะเท่านี้นี่คือตัวแปร s ได้ s มาแล้วลูกแล้วโจทย์อยากได้ค่าของความเร็วจำได้ไหมสมการความเร็วคลื่นมาทวนจะซะหน่อยตอนพิจารณาค่าของความเร็วคลื่นครูบอกแล้วว่าเวลาจำความเร็วคลื่นให้จำเป็นพาร์ทนะคะคลื่นทั้งขบวน v คงที่ถ้าไม่เปลี่ยนตัวกลางนะv มีค่าเท่ากับ s ส่วน t เอาความสัมพันธ์ของการสั่นครบ1รอบหรือเกิดลูกคลื่นครบ1ลูกโอเคมั้ยจะกลายเป็นแลมด้าส่วนคาบกลายเป็น f แลมด้าถ้าเป็นพาร์ทของเสียงเพิ่มอะไรมาเพิ่ม r มาเป็น3 3 1เป็นเสียงวงเล็บ r นะบวก 0.6 t เซลเซียสถ้าเป็นแสงก็คือ c ถูกปะแสงในสุญญากาศ c 3คูณ10กำลัง8หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีทวนสูตรของคลื่นไปเลยภายในตัวแต่เวลาจำให้จำมายกพาร์ทแต่เวลาใช้ใช้ยกพาร์ทไหมไม่ต้องโจทย์ถามหาตัวนี้อยู่มี s มี t ใช้ตัวนี้ก็พอข้างหลังปล่อยเขานะคะแต่ฝึกให้เขียนเพื่อให้เราชินมือเฉยๆนั่นหมายความว่าตรงนี้แทนค่าได้แล้วค่ะv แล้ว s ก็คือ 1.0 เมตรโอเคปะ 1.0 เมตรส่วนด้วยเวลาที่ใช้ไปคือ 0.1 ในหน่วยของวินาทีนั่นหมายความว่าเราจะได้ v ออกมามีค่าเป็น10.0 ในหน่วยของเมตรต่อวินาทีตอบตัวเลือกที่5เรื่องนี้นะจ๊ะเป็นสมการคลื่นที่ให้มาเป็นรูปแบบของคลื่นเพียงแต่เราต้องมองให้ออกว่าคลื่นมันมูฟตัวเองนะคะหรือมันขยับตัวเองไปยังไงนะคะสมการหลักๆที่เราใช้คือสมการของคลื่นฝึกเขียนให้เป็นพาร์ทใหญ่ๆไปซะฝึกเขียนให้มันเป็นพาร์ทใหญ่ๆไปซะถึงเราจะใช้ไม่หมดแต่ชีวิตเราจะได้จำได้อย่าลืมนะจ๊ะความเร็วของคลื่นเนี่ยออกเกือบทุกปีแต่มีลูกเล่นนิดหน่อยนะคะว่าจะเอาไปเป็นลูกเล่นกับรูปในลักษณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นสมการนี้ยังไงก็ต้องจำยังไงก็ต้องจำนะคะแล้วเราไปดูลูกเล่นจากภาพเอาว่ารูปที่โจทย์ให้มาให้เอามาหาตัวแปรไหนนะคะเพื่อเอามาแทนในสมการ
เพราะฉะนั้นถ้าเห็นรูปแล้วนึกอะไรไม่ออกให้ลูกเขียนสมการความเร็วขึ้นมาก่อนเพื่อดูตัวแปรแล้วก็ย้อนกลับไปดูรูปว่าเฮ้ยฉันจะได้อะไรจากรูปได้บ้างโอเคป้าเขียนสมการไว้ก่อนเพื่อดูว่าโอเคตัวแปรนี้ตัวแปรนี้ตัวแปรนี้นะคะที่เราจะต้องใช้นะคะแล้วค่อยกลับไปดูรูปว่ารูปจะให้ตัวแปรไหนกลับมาแทนนี่ข้อ4นะคะข้อ4ผ่านไปตัวต่อมาข้อนี้น่ารักน่าชังข้อนี้เป็นข้อ5นะคะข้อนี้มีความน่ารักมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสารพัดนะคะมันมีสารพัดวิธีในการนำคำตอบออกมานะคะใช้ตั้งแต่วิธีการมองนะคะวิธีการมองกระแสนะคะเพราะว่าข้อนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่านะคะเวลาเราพิจารณาลูกการไหลนะคะของกระแสแล้วถ้าใครสังเกตข้อนี้เป็นสมการที่เป็นอะไรลูกข้อนี้เป็นสมการที่เป็นเคอร์ชอปรู้ได้ไงว่าเป็นเคอร์ชอปเพราะว่าข้อนี้นะคะเราบอกเรื่องก่อนนะข้อนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและเป็นปีเดียวที่ออกมาเป็นวงจรของเคอร์ชอปหรือเคอร์ชอปเราไม่มีแอคเซนต์ทางภาษาอังกฤษเป็นของตัวเองนะคะเราก็จะพูดแบบฟังง่ายๆไปเลยนะคะรู้ได้ไงว่าเป็น2อันเพราะ1เรามีเซลล์ไฟฟ้าอยู่2ที่มีเซลล์ไฟฟ้าอยู่2ที่ไม่พอนะคะเรามีลูปทางไฟฟ้า2ลูปอาจจะเป็นตัวนี้ไอ้นี่เป็นลูปทางซ้ายนะคะสมมติสีน้ำเงินตรงนี้เป็นการไหลของ I1 ละกันโอเคปะมาจากเซลล์12โวลต์นะคะแล้วก็มีอีก1ตัวนะคะที่จะต้องเกิดกระแสไหลไปเหมือนกันก็คือตัวนี้ตัวนี้เป็น I2สิ่งที่โจทย์ถามเราคือเขาอยากได้กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน R ค่ะลูกเขาอยากได้กระแสของไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทาน R โอเคป่ะลูกซึ่งเขาถามว่า IR ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่เคอร์ชอปบอกเราว่าอะไรลูกกฎของจุดถ้าเรามองจุดก็คือเรามองที่จุดตรงนี้นะคะแล้วนิยามว่าและนิยามว่าครูเปลี่ยนสีปากกาแป๊บครูบอกว่ากระแสที่ไหลในตรงนี้ไม่เปลี่ยนให้ด้วยนะคะอ่ะกระแสที่ไหลตรงนี้เป็น I ที่ผ่าน R สังเกตนะตอนนี้ถ้าเรามองที่จุดตรงนี้มันจะมีกระแสที่ไหลรวมๆอยู่คือ IR แต่ถ้าลองสังเกต IR เนี่ยจะเกิดจากอะไรลูกจะเกิดจากเส้นสีเขียวไหลไปทางไหนคะเส้นสีเขียวของตรงนี้ก็คือ I2 ไหลขึ้นข้างบนแล้วไม่พอค่ะลูกมีเส้นอีกเส้นหนึ่งคือเส้นสีน้ำเงินไหลลงข้างล่างโอเคป่ะนี่คือค่าของ I และเป็น I1 ข้อนี้ด้วยเคยชอบเองไม่ได้ยากแต่ชีวิตจะยากเพราะว่าเราเคยชินกับการที่แทนออกมาเป็นตัวเลขได้เลยแต่สำหรับตัวนี้เราจะต้องแก้สมการให้สังเกตนะข้อนี้เราจะต้องแก้สมการหา I1 หา I2 แต่2ตัวนี้ติดพจน์ที่มีค้างค่าอ่ะนี่คือความยากค่ะลูกถ้าใครเคยจำไฟฟ้าแล้วเจอเคอร์ชอปมาเราจะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะทุกอย่างจะถูกสอนมาให้แทนเป็นตัวเลขได้เลยแต่สำหรับข้อนี้นะคะแต่สำหรับข้อนี้มันไม่มีโอเคไหมลูกมันไม่มีพอมันไม่มีเสร็จปั๊บหมายความว่าเออเหนื่อยแล้วแหละนะคะเพราะว่าเราจะต้องเช็คไงเราก็จะต้องเช็คเอาเองโอเคไหมลูกโดยการหาค่าทั้งหมดจากเคอร์ชอปข้อนี้มีปัญหาตรงที่ว่ามันจะมีวิธีการคิดแบบเคอร์ชอปกับวิธีการลักไก่นะคะซึ่งตัวครูเองเนี่ยครูไม่ค่อยชอบวิธีการลักไก่เพราะมีเงื่อนไขแต่เดี๋ยวค่อยกลับไปดูที่หลังนะคะเรามาตั้งเคอร์ชอปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาตั้งเคอร์ชอปเรารู้แล้วนะเรารู้แล้วนะคะว่าโอเคถ้าเธอจะหาจากจุดตรงนี้นะคะ i ที่ไหลผ่าน r นะคะค่าของ i ที่ไหลผ่าน r ตรงนี้จะเกิดจากเราเอาตัวไหนก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เรากำหนด ir ลงข้างล่างเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งเป็น i1 ลบด้วย i2 นั่นหมายความว่าพอเราได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราจะต้องมาตั้งต่อใน
หน่วยในส่วนของเส้นหรือตั้งหลุมนะคะวิธีการตั้งหลุมจะตั้งจากซัม e มีค่าเท่ากับซัม i แล้วก็เป็น r ใหญ่บวกซัม i r เล็กแต่อย่างข้อนี้ไม่มีนะคะความต้านทานภายในอยู่ในเซลล์ก็เอาตัวนี้ออกได้เลยนั่นหมายความว่าถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติเราดูรูปสีน้ำเงินก่อนก็คือเราตั้งรูปทางซ้ายก่อนนะคะถ้าเราตั้งรูปทางซ้ายเนี่ยปรากฏว่าครูนิยามให้รูปทางซ้ายมันไหลออกฝั่งที่เป็นบวกมันก็จะได้เป็นบวก12โวลต์มีค่าเท่ากับ i ในเส้นนี้ก็คืออะไรลูก i 1ผ่านอะไรบ้างคะผ่าน1พันโอห์มและ i 1ไปผ่านใครด้วยไปผ่านR โอห์มแล้วก็จะต้องลบออกด้วยกระแสของสีเขียวที่ย้อนมาก็คือ I 2นะคะ I 2ผ่านใครบ้างลูก I 2ผ่านแค่ R โอห์มเราจะได้ I 1กับ I 2มาแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดรูปนะคะถ้าเราจัดรูปสมการซะนะคะเพื่อจะจัดให้ I 1หรือ I 2อยู่ในโพสต์มอง R ตรงนี้เป็นตัวเลขเปล่าๆไปเลยนะคะเป็นตัวแปรเปล่าๆที่เราจะไม่ยุ่งกับเขาไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราอยากได้ i 1หรือ i 2อย่างเช่นครูบอกว่าไหนๆสมการก็เป็นแบบนี้แล้วครูจัด i 1อยู่เดียวแล้วกันถ้าครูจัด i 1อยู่เดียวครูก็จะต้องเอา12ตั้งย้ายโพสต์ตรงนี้ทั้งโพสต์มาบวก10โทษทีบวก i 2คูณ r แล้วก็ต้องย้ายตรงนี้ทั้งโพสต์มาทำไมลูกมาหารก็จะกลายเป็น100เอ้ย 1,000 ครูเอาโอห์มออกนะคะบวกกับ r มีค่าเท่ากับ i 1เก็บไว้ก่อนค่ะลูกเป็นสมการที่1วิธีการตั้งรูปจะต้องทำคอนเซ็ปต์ประมาณนี้เสมอคือลูกจะต้องตั้งตัวแปรให้ติดรูปโอเคไหมแล้วก็ทำไว้แบบนี้แล้วตัวถัดมาข้อถัดมาคืออะไรลูกเรามาตั้งนะคะรูปขวานะคะพอเรามาตั้งรูปขวากลับมาดูรูปนิดนึงถ้าเรามาตั้งรูปขวาออกฝั่งที่นะคะเป็นบวกเหมือนกันก็จะได้เป็นบวก6โวลต์6โวลต์ไปนะคะมีทำให้เกิดกระแสเป็น i 2 i 2ผ่านใครบ้างผ่าน r แล้วก็มาผ่าน500โอห์มอย่าลืมลบออกด้วยกระแสที่สวนมาภายในลูปก็คือ i 1ซึ่ง i 1ก็ผ่านใครเฉยๆเหมือนกันผ่าน r ใหญ่ตัวนี้โอเคไหมลูกนี่เป็นสมการที่2ปรากฏว่าครูเป็นคนถนัดที่จะจัดรูปจากรูปแรกเพราะว่าแพทเทิร์นของเขานะคะในเคอร์ช็อปยังไงก็ต้อง2สมการ2ตัวแปรไม่ทราบค่ะลักษณะเฉพาะของการตั้งรูปตรงนี้คือต้องตั้งออกมาเป็น2สมการ2ตัวแปรไม่ทราบค่ะแล้วมักจะเป็นอะไรลูก i 1และi 2ค่ะลูกที่เราไม่ทราบโอเคไหมพอเราได้แบบนี้มาเสร็จปั๊บอ่ะหน้าที่ถัดไปค่ะลูกหน้าที่ถัดไปของเราที่เราต้องทำคืออะไรคะนำสมการที่1แทนในสมการที่2ถ้านำสมการที่1แทนในสมการที่2ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกเราจะได้เป็น6มีค่าเท่ากับ i 2เก็บไว้ก่อนโอเคป่ะแล้วก็จะกลายเป็นอะไรคะ r บวกกับ500แล้วเราก็จะต้องแทน i 1ด้วยอะไรคะ12บวก i 2คูณ r ส่วนด้วย1 1,000 บวก r โอเคป่ะคูณด้วย 1,000 บวก r ที่อยู่ข้างล่างแล้วทั้งหมดคูณกับอะไรอีกทีคูณ r อีกทีแล้วให้สังเกตแพทเทิร์นของทั้งหมดค่ะลูกตอนนี้ครูบอกแล้วว่าให้เรามอง R เป็นคงที่อย่าไปยุ่งกับเขาเราต้องทำสมการที่ค้างค่าของ R ไว้โอเคไหมลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำหลังจากนี้คือมองหาก่อนนะคะมองหาก่อนว่า I 2เราอยู่ไหนบ้างแล้วเราจะสามารถนะคะเราจะสามารถนะคะทำให้ตัวเราเองจัดรูป I 2ได้หรือเปล่าโอเคไหมเราต้องการ i 2นะเราต้องการ i 2ที่ติดโพสต์ของ r เพราะฉะนั้นจัดรูปยังไงก็ได้ให้ i 2ของเราอยู่เดียวหน้าที่ของเราตอนนี้คือข้างล่างตรงนี้มันติดอะไรอยู่ติด 1,000 r ถูกปะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้ทำอะไรไม่ได้ลูกต้องคูณอะไรคะครูขออนุญาตเขียนน้อยๆนะคูณ 1,000 บวก r ข้างล่างตัวนี้ก็มี 1,000 บวก r เพื่อดึงตัวรวมค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้ถัดมาคืออะไรลูกฝั่งซ้ายมี6ข้างขวาตรงนี้จะกลายเป็นอะไรคะเป็น i 2คูณกับ r บวก500ตัวนี้คูณกับ r บวก 1,000 โอเคไหมที่จากการจัดรูปแล้วก็ลบด้วยอะไรลูกลบด้วย r คูณกับ12บวก i 2โอเคไหมลูกแล้วส่วนข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดเกิดจากการจัดรูปของเราเมื่อกี้รวบได้เลยกลายเป็น 1,000 บวก r เห็นไหมคะแล้วหน้าที่ถัดไปคืออะไรเราจะต้องคูณทแยงโทษทีคูณกระจายเข้าไปฝั่งนี้จะกลายเป็นอะไรโลกเป็น6ยักคูณขึ้นมานะคูณทแยงขึ้นมา 1,000 บวก r ฝั่งนี้กลายเป็นเท่าไหร่โลก i 2คูณกับ r บวก500คูณกับ r บวก 1,000 โอเคไหมลูกแล้วครูเขียนบรรทัดถัดมานะคะกลายเป็นลบครูเอาลบ r กระจายเข้าไปเป็นลบ 12 r โอเคไหมลูกแล้วก็กลายเป็นลบกับอะไรต่อกลายเป็นลบกับ i 2 r กำลัง2เนี่ยค่ะคือความวุ่นวายที่สุดของเราเพราะอะไรลูกให้หนูสังเกตเลยว่าตอนนี้โพสต์ของ r โพสต์ของ i ของเราอยู่ไหนเราตามหา i อยู่นะคะ i 2อยู่นี่ i 2อยู่นี่เกือบได้แล้วนะคะเกือบได้ค่าของ i 2ละนะคะพอเราเกือบได้ค่าของ i 2เราก็มาทำต่อค่ะลูกถ้าเรามาทำต่อเราจะเห็นว่าฝั่งทางซ้ายของสมการมันก็จะวุ่นวายตรงที่ว่ามันจะกลายเป็น6เป็น 1,000 บวก r ก่อนแล้วพจน์เนี้ยเราต้องย้ายมาทางขวากลายเป็นบวกกับ 12r โอเคไหมคะบวกกับ 12r ฝั่งขวาเนี่ยเราจะมี2ตัวเหมือนกันละก็จะกลายเป็น i 2ในวงเล็บตรงนี้จะกลายเป็น r บวก500คูณกับ r บวก 1,000 โอเคไหมลูกปิดวงเล็บซะเพราะว่ามันจะต้องลบด้วยค่าของ r กำลัง2ตัวนี้ลูกเราก็จะได้ i 2ออกมาแล้วในรูปของผังก่อนสังเกตไหมอันนี้เนี่ยจริงๆเจตนาของครูคือครูอยากตั้งให้เราเห็นนะคะว่าถ้าเราพิจารณาตัวนะคะทั้งหมดเราจะได้ค่าของ i 2ออกมาแล้วในพจน์ที่วุ่นวายมากๆในพจน์ที่วุ่นวายมากๆแต่ปรากฏว่าถ้าเรากระจายค่าจริงๆ i 2จะไม่ได้เหลือพจน์ที่รุนแรงลุงลังเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าในพจน์ของ2ตัวนี้ถ้าจะไปต่ออ้าวขอโทษนะคะ2ตัวนี้ในพจน์ที่มันจะไปต่อนะคะเราจะค้นพบว่าเราจะกระจายตรงนี้ได้หมดเลยสีปากกาก็เป็นปัญหากับชีวิตได้นะคะอ่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูก 6,000 บวกกับอะไรคะ 6R โอเคมั้ยลูกแล้วก็บวกฝั่งขวาเอ่ยเลยเป็น 12R นั่นหมายความว่ามันจะกลายเป็น 6,000 บวกกับ 18R แล้วส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะลูกครูแอบมาทดตัวนี้ไว้ข้างนอกนะคะถ้าเราเอา R บวกกับ500คูณกับ R บวกกับ1,000เราจะไม่ค่อยมองกระดานนิดนึงนะคะแล้วครูเห็นผิดนะคะกระจายไปทีละตัวจะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็น r กำลัง2ถูกป่ะแล้วก็บวกกับเท่าไหร่คะ 1,000 r บวก 500 r แล้วก็บวกกับ5แล้วก็มี0อีก3ตัวไปเรื่อยๆแบบนี้อันนี้คือการกระจายด้านล่างแล้วให้สังเกตว่านี่มี r กำลัง2ไอ้นี่ก็มี r กำลัง2มันจะทำไมกันไปได้เองตัดกันไปได้เองพอมันตัดกันไปได้เองมันก็จะเหลือแค่อะไรโลกมันก็จะเหลือเป็นบลาบ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 านะคะแล้วพอเราได้ i 2ตรงนี้เสร็จเราก็นำไปแทนนะคะข้อนี้ครูจะละนะเพราะมันเยอะเกินไปหา i 1แล้วเอากลับมาแทนในจุดตอนเริ่มต้นนะคะตรงนี้เนี่ยทำไปอีกหน่อยนึงก็จะได้คำตอบแล้วนะจ๊ะให้ลูกลองทำ
ไม่ต้องสนใจใดๆทั้งสิ้น I2 เป็นพจน์เยอะๆแบบนี้ก็ปล่อยให้ I2 เป็นพจน์เยอะๆแบบนี้ลูกเพราะว่าเลขมันรุนแรงอยู่แล้วนะคะเขามีความโหดร้ายทางตรงๆที่ตัวเลขที่เขาให้มาเขาไม่ได้ปราณีเราเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้ครูนั่งทำแล้วครูก็รู้สึกว่าเอ้ยข้อนี้เป็นข้อยากนะคะข้อนี้เป็นข้อยากมากๆในมุมของครูนะคะเพราะว่าทำไมต้องโหดร้ายทารุณกับเราขนาดนี้นะคะในเชิงตัวเลขแต่เขาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆคุณมีเทคนิคนะคุณก็ตัดทอนทุกอย่างให้เป็นส่วนๆอย่างตามสิแต่ครูก็ยังมองว่าตัวเลขก็เยอะอยู่ดีโอเคไหมตัวเลขก็ยังเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเจอโจทย์แบบนี้ครูบอกเลยว่า15นาทีก็เอาไม่อยู่นะคะแต่อันนี้ครูลองตั้งให้ดูแล้วให้เรารีเช็คด้วยว่าครูตั้งตรงไหนสลับหรือหายไปหรือเปล่านะคะครูตั้งตรงไหนสลับหรือหายไปหรือเปล่านะคะตัวแปรอาจจะทำให้วุ่นวายเพราะว่าค่าบางส่วนมันหายไปโอเคไหมลูกแล้วคราวนี้ข้อควรรู้ของเราครูจะสอนวิธีการมองให้มันง่ายนะคะครูจะสอนมองให้มันง่ายคือครูจะสอนมองความต่างศักย์นะคะที่มันตกค่อมนะคะแล้วก็หาไอไปเลยข้อควรรู้คืออะไรถ้าเรามองจุดแบบนี้สวิตช์กลับมามองกับครูแล้วนะคะครูให้มองจุดแบบนี้ครูให้มองจุดนี้เป็น A ให้มองจุดนี้เป็น B ให้มองจุดนี้เป็น C ข้อควรรู้ถ้าเราเช็ค I ระหว่าง A ถึง B เราหาได้จากอะไรลูก V เท่ากับ IR เพราะฉะนั้นเนี่ย I เราหาได้จากเราเอา V ส่วน R เช็ค I เลยลูกทั้งสองฝั่งแล้วสองตัวเนี้ยจะมีความพีคของ I ตรงที่ว่าไอของลูปนี้จะไหลแบบนี้ลูกทันไหมแต่ไอของลูปข้างล่างจะไหลนะคะแบบนี้คือไหลส่วนทางกันนั่นหมายความว่าถ้ามันมาอยู่ตรงเส้นตรงกลางไอ้นี่จะไหลลงตัวนี้จะไหลขึ้นทันไหมทำไมให้เช็คแบบนี้ลูกข้อนี้ IAB ให้เอา 1,000 ในหาร12โวลต์1,000 หาร12โวลต์ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เป็น12ส่วน 1,000 ตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้6ส่วน500แต่ถ้าสมมุติให้ดูที่ IBC ก็จะกลายเป็นอะไรลูกเอา6ส่วน500เห็นอะไรจากตรงนี้ไหมครูถามว่าเขามีผลต่างของกระแสมั้ยลูกไม่มีเพราะว่ากระแสที่ไหลลงมันดันเท่ากับกระแสที่ไหลขึ้นเพราะฉะนั้นกระแสตรงกลางข้อนี้ตอบศูนย์อย่าลืมนะข้อนี้ครูสอน2วิธีวิธีแรกครูไล่ให้ไม่จบเพราะครูบอกแล้วว่าครูพาหนูทำเพื่อดูแพทเทิร์นสำหรับใครที่มาตัดมองเป็น IA ไป B แล้วก็จาก I ที่จาก B มา Cถ้าใครมองตรงนี้ไม่เป็นจำเป็นจะต้องใช้วิธีที่ตั้งจากคือช็อคคือตั้งเยอะๆแบบนี้ลูกแต่คำตอบในท้ายที่สุดเราจะได้ว่า I 1ต้องเท่ากับ I 2ถ้าใครไปไล่คือช็อคแต่อย่างข้อ5นะคะเราค้นพบว่าไล่คือช็อคไม่ไหวจริงๆตัวเลขก็เยอะนะคะแถม I ที่ออกมาติดค่า R อีกโอเคไม่รู้เพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ไปฝึกไล่ถ้าใครอยากแมนให้ไปฝึกไล่เคอร์ช็อปต่อนะคะส่วนของตัวครูนั้นครูสอนวิธีที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วให้เราไล่ตามนี้นี่คือข้อ5ออกกระแสตรงเป็นเคอร์ช็อปแล้วครูบอกเลยนะคะ55ถึง59มีปี56ปีเดียวที่หลุดเคอร์ช็อปในไฟฟ้ากระแสตรงมาปีอื่นๆไม่ออกเลยจบปิ๊งในข้อ5นะคะได้คำตอบเป็น0มิลลิแอมแปร์เหนื่อยเนาะเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากด้วยนะคะตัวถัดมาคือข้อนี้ข้อ6ให้มาชัดเจนมากในรูปท่อปลายปิดท่อปลายเปิดอะไรเอ่ยอยู่ในท่อปลายปิดและท่อปลายเปิดอยู่ในพาร์ทของเรื่องเสียงเป็นการสั่นพ้องโอเคปะได้แล้วชื่อเรื่องยังไม่ได้อ่านโจทย์อะไรเลยดูรูปอย่างเดียวที่โจทย์ให้มาแล้วเราก็มาดูของเราต่อเขาบอกว่าพิจารณาท่อปลายเปิดและท่อปลายปิดดังรูปข้อควรรู้ฟังเปิดเป็นอะไรตลอด
เป็น AN สัญลักษณ์ให้ใช้ดอกจันปลายปิดเป็นโนด NN ให้ใช้สัญลักษณ์เป็นจุดถ้าต้องการปล่อยเสียงด้วยความถี่ที่ต่างกันผ่านท่อทั้งสองแล้วทำให้เกิดการสั่นพ้องที่ความถี่ต่ำสุดแสดงว่าเกิดแค่ดอกจันแบบนี้ต้องเกิดดอกจันแบบนี้ครั้งแรกนะคะให้หาอัตราส่วนความยาวท่อในท่อปลายปิดเขาถามแลมด้าในปลายปิดดูรูปลูกปิดเขาให้เป็น A แสดงว่าเขาจะเอาแลมด้า A ส่วนด้วยแลมด้า B ว่าเป็นเท่าไหร่ข้อควรรู้ของท่อปลายปิดมันจะเกิดครั้งแรกที่ไหนลูกที่ปากท่อไอ้นี่เกิดเป็นอะไรคะ AN ส่วนถ้าเป็นเปิด2ฝั่งบังคับว่าจะต้องเป็นดอกจันทั้ง2ถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าพอเราวาดรูปไอ้นี่เกิดกี่รูปไอ้นี่1ส่วน2รูปมีค่าเท่ากับ LE เพราะฉะนั้นเปลี่ยนค่ะลูกเป็น1ส่วน2แลมด้า A ก็มีค่าเท่ากับ LE ข้อนี้มีความน่ารักตรงที่ว่าโจถามหาแลมด้า A ส่วนแลมด้า B ชัดเจนมากแล้วโจไม่ได้ให้ค่าของความเร็วความเป็นไปได้ของโจทย์ในข้อนี้คือเทียบรูปดูแลมด้าไม่เข้าสมการคลื่นให้แค่เรานับรูปบดายบดายเงี้ยนะคะให้เรารับรูปเฉยๆนะคะองค์คมภาคกลางถามบดายคืออะไรบดายคือเฉยๆนะคะเป็นแบบนี้โอเคป้าโดยให้ค้างค่าตัวแปรไว้2ตัวคือค้างเป็น LA กับ LB ได้ตัวอื่นไม่เอารู้ได้ไงแกดูช้อยสิ1 2 3 4 5ทุกอย่างอยู่ในสัดส่วนของ LA ส่วน LB หมดโอเคป่ะเพราะฉะนั้นกลับมาลูกครูบอกแล้วว่าปิด1ข้างเปิด1ข้างบังคับว่าฝั่งเปิดเป็นแอนตี้โนดเสียงดังเสมอนะคะแต่ปลายปิดเป็นโนดหรือเสียงเบาเสมอพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บก็เอามานับรูปลูกท่อ A ยาว LA ท่อปลายปิดยาว LA นะแสดงว่ามันมีแค่กี่รูปของขึ้นนิ่งครึ่งรูปโอเคป่ะแล้วเราค่อยมาเทียบว่า1รูปของคลื่นนิ่งมีค่าเป็นแลมด้าส่วน2โอเคป่ะมีค่าเป็นแลมด้าส่วน2ใช้ความรู้แค่นี้นะ1รูปให้เทียบเป็นแลมด้าส่วน2โอเคป่ะแล้วไอ้เจ้า1รูปตรงเนี้ยไปสัมพันธ์กับอะไรสัมพันธ์กับความยาวท่อโอเคปะแล้วมันก็เลยได้ว่าแลมด้าจะสัมพันธ์ยังไงกับ L หรือความยาวท่อโดยอัตโนมัติอย่างข้อนี้ถ้ายายข้างสมการไปแลมด้า A จะกลายเป็น 4LA เก็บไว้ก่อน1ตัวโอเคปะเขาจะเอาท่อปลายปิดส่วนท่อปลายเปิดเราได้และโน้ตนิดหนึ่งนี่เป็นของปิดพอเราได้ของปิดเสร็จปั๊บเราไปต่อที่ของใครลูกของเปิดของเปิดบังคับว่าอ่ะมันเปิดนี่แสดงว่าก็จะต้องเป็นปฏิบัติทั้งบนและล่างนั่นหมายความว่าจะวาดรูปยังไงดีเป็นแบบนี้ตรงนี้ไปได้แหละ1ส่วน2รูปข้างล่างได้มาอีกลงมาข้างล่างตรงนี้อีก1ส่วน2รูปแสดงว่าถ้าเราดูที่ท่อ B เกิดอะไรขึ้นมีกี่รูป LB มีค่าเท่ากับ1รูปถูกปะหรือจะบอกว่า1รูปเป็น LB ก็ได้แต่ในความหมายโดยรวมคือ LB จะกลายเป็นแลมด้า B ส่วน2จะกลับซ้ายขวานิดหน่อยจะกลายเป็นว่าแลมด้ามี B มีค่าเป็น2 LB อ้าวโจทย์ถามหาอัตราถูกป่ะทำอะไรไม่ได้หรอกทำได้แค่หาอะไรมาหาแลมด้า A มาหาแลมด้า B มาแล้วเอามาทำไมลูกเอามาแทนเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเราได้แล้วนะคะเราได้แล้วคือเราก็มาตั้งโอเคนางจะเอานะคะ L lambda A ส่วนด้วย lambda B ระวังนิดนึงตัวเลขมีเศษส่วนหรือเปล่าถ้าตัวเลขไม่ได้เป็นพจน์ของเศษส่วนเราก็แค่แทนค่าลูกเราก็แค่แทนค่าเราก็จะได้ว่าอะไรคะมันเป็น C นะคะ LA ส่วนด้วย2 LB ตัดกลายเป็น 2LA ส่วนด้วย LB ตรงกับตัวเลือกที่
4เพราะฉะนั้นข้อนี้เน้น4ลูกเป็นการสั่นพ้องในท่อเป็นคลื่นนิ่งแต่เป็นคลื่นนิ่งเบสิกมากเพราะว่าเป็นคลื่นนิ่งที่ให้นับลูกโจถามหานะคะอาจตาสวนก็แสดงว่าเขาอยากได้ค่า2ค่าหารกันอยู่ลำดับให้ดีว่าเขาเอาใครตั้งเอาใครตามนะคะเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งเอาตัวไหนเป็นตัวหารโอเคไหมลูกนี่ข้อ6มีความน่ารักน่าชังเสมอนะคะเพราะว่าข้อนี้ก็คือครูบอกแล้วว่าการสั่นพ้องมาทุกปีในข้อสอบวิชาสามัญแล้วไม่เคยหายไปเลยแม้แต่ปีเดียวนะคะอย่างไงแกก็ต้องหัดนับปลูกนะคะดูความสัมพันธ์ระหว่างแลมด้าให้ได้นะคะว่าแลมด้ามีค่าเป็นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแอลแล้วค่อยเอาไปแทนในสมการนะคะคลื่นอีกทีหนึ่งโอเคไหมลูกข้อควรรู้ถัดมาข้อควรรู้ถัดมานะคะข้อ7น่าเหนื่อยมากพลังงานของอิเล็กตรอนในนิวเคลียสของอะตอมไฮโดรเจนอ่านโจทย์เสร็จปั๊บมาสรุปกันก่อนอะตอมไฮโดรเจนอยู่ในบทของไหนลูกอยู่ในบทของฟิสิกส์อะตอมมาอีกแล้วเป็นกี่เท่าของพลังงานรวมของอะตอมไฮโดรเจนที่สภาวะเดียวกันเขาถามว่าพลังงานอิเล็กตรอนในนิวเคลียสมีค่าเป็นกี่เท่าเขาถามหาของในนิวเคลียสเป็นกี่เท่าของพลังงานรวมของไฮโดรเจนเขาควรรู้คืออะไรลูกจำปีที่แล้วได้ไหมจำปีที่แล้วได้ไหมของปีที่แล้วข้อนี้พลังงานรวมของนิวเคลียสอาจจะหมายถึงอะไรลูกพลังงานศักย์เป็นของพลังงานศักย์ค่ะลูกมันมีค่าเป็นกี่เท่ามันคือ EP ค่ะ ENP คราวที่แล้วปีของพ.ศ.ที่แล้วมันคือ2เท่าของ EN พลังงานรวมนะคะจะต้องหมายถึงพลังงานศักย์และพลังงานจลของอิเล็กตรอนนั่นหมายความว่าไอเนี่ยคือของใครรวมโอเคปะมีค่าเป็นกี่เท่า2เท่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นอะไรที่เป็นเหมือนทฤษฎีเราให้ตอบเลยซึ่งข้อสอบครูบอกแล้วว่าวิชาสามัญจะมีอารมณ์แบบถามทฤษฎีอะแล้วให้ตอบเป็นตัวแปรหรือตัวเลขโอเคป่ะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ฟิสิกส์อะตอมเรามาเน้นนิดหนึ่งลูกเราเขาออกบ่อยพอเขาออกบ่อยเสร็จปั๊บเราจะต้องดูเขาให้ดีนะคะพลังงานของอะตอมรวมๆโอเคป่ะนะคะพลังงานรวมๆของอะตอมทั้งอะตอมนะคะจะใช้เป็นคำว่า En มีค่าเท่ากับลบ 13.6 ส่วนด้วย N กำลัง2นะคะถ้าพลังงานรวมนะคะของอิเล็กตรอนเน้นนะเป็นรวมของอิเล็กตรอนเขาจะบอกมันเป็น EP ของ N โอเคไหมลูกเป็น potential นั่นแหละลูกจะมีค่าเป็น2 En หรือพูดง่ายๆเป็น2คูณกับลบ 13.6 ส่วนด้วย N กำลัง2ชั้นไหนก็คูณไปลูกโอเคไหมคะคราวนี้โจทย์ถามหาเอาพลังงานรวมนะคะส่วนด้วยพลังงานรวมของอะตอมสังเกตนะรวมของอะตอมรวมของอิเล็กตรอนค่ะลูกก็จะตอบตามนี้คือตอบเป็น2เท่าโอเคไหมคะเอา2ตัวมาสัดส่วนกันนี่ข้อ7นี่ข้อ7นะคะมันก็จะเป็นเช่นนี้แหละอ่ะมาดูกันอีกสัก1ข้อนะคะมาดูกันอีกสัก1ข้อข้อนี้ตัวเธอข้อนี้พิจารณาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับดังรูปนะคะอย่าลืมนะข้อเมื่อกี้มีแค่ทฤษฎีนะส่วนข้อนี้มาขึ้นไฟฟ้ากระแสสลับโถจงหาค่าอัมพิจูดหรือแอมพิจูดของi เขาถามหา i 0หรือ i maximum ว่าเป็นเท่าไหร่ข้อควรรู้ของเราก็คือลูกเราจะต้องจำแพทเทิร์นของเขาให้ได้นะคะอย่างข้อนี้เนี่ยเขาถามหาค่าแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าที่ i 0ข้อควรรู้นะคะเราจะหาจากไหนได้นะคะวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือหา i max นี่ถูกปะก็ใช้กฎของโอห์มซะi max ก็คืออะไร i max หาตามกฎของโอห์มก็คืออะไรลูก lv max ส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย z
ทำไมต้องใช้แซดลูกจากกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR เพราะฉะนั้น I ของเราจะต้องเกิดจาก V ส่วน R ซึ่งตัวนี้เขาถามหาแอมพลิจูดของกระแสไฟฟ้าคือถามหาตัวนี้จริงๆมันจะอยู่ในรูปของ I 0 sin แล้วก็โอเมก้า T โอเคไหมแล้วก็บวกกับเฟสของ I เองซึ่งไม่รู้หรอกว่าเป็นเท่าไหร่นะคะแต่โจทย์ไม่ได้เอาพจน์นี้ทำพจน์โจทย์อยากได้ว่า I 0เป็นเท่าไหร่โอเคไหมลูกจากค่าของวงจรรวมๆเพราะฉะนั้นข้อควรรู้ของเราคืออะไรข้อควรรู้ของเราก็คือ Imax มันก็ต้องหาจาก Vmax นั่นแหละโอเคไหมแต่มันจะต้องเป็นค่าของความต้านทานในรูปของเชิงซ้อนคือ Z ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะค้นพบว่าเราขาดอะไรลูกขาด Z เพราะว่าตัวนี้มันเป็นอะไรอยู่แล้วมันเป็น Vmax อยู่แล้วโอเคไหมคะครูใช้คำว่า Amplitude แล้วครูบอกแล้วว่าI0 กับ IMAX เป็นคำเดียวกันนะคะบางสนามและบางปีในวิชาสามัญเองไม่ได้ใช้0ทุกปีลูกนะคะใช้ maximum มาบ้างบางครั้งเพราะฉะนั้นเราจะค้นพบว่าเราต่อเขาอยู่แบบขนานนะคะด้วย C และ R เพราะฉะนั้นมันเป็นวงจรไฟฟ้ากระแสสลับมันจะต้องหานะคะ R รวมออกมาในรูปของเชิงซ้อนที่เรียกว่า Zคราวนี้ครูขออนุญาตเนื่องจากเราสอนบีกินมาแล้วนะคะเราจะสอนเด็กในบีกินของเราว่าเรามีวิธีการจำค่าแซดให้สอดคล้องกับไฟฟ้ากระแสตรงตอนอยู่ในไฟฟ้ากระแสตรงฟังดีๆนะตอนอยู่ในไฟฟ้ากระแสตรงรวม R ขนานรวม R ขนานหายังไงลูกตอนรวมค่าของ R ในกรณีที่มันเป็นขนานมันอยู่ในรูปของ1ส่วน R มีค่าเท่ากับ1ส่วน R 1บวกกับ1ส่วน R 2ถูกปะเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ในรูปของเชิงซ้อนมันจะติดอะไรลูกมันจะติดรูทบวกกับสแควร์มันจะติดรูปของรูทบวกกับสแควร์โอเคไหมคะบวกกับสแควร์เพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดอันนี้เราทำหน้าเกียดเป็นเรื่องเดียวที่เรายอมทำหน้าเกียดตั้งแต่สอนฟิสิกส์มาก็คือเราสอนให้เด็กจำเพราะว่าเราไม่สนับสนุนกับการที่ตัวเธอนะคะจะไปเขาเรียกอะไรดีอ่ะจะใช้คำว่าอะไรดีดีกว่าตัวเธอมานั่งไล่อ่ะเพราะถ้าเธอมานั่งไล่นะมันไกลมากเลยนะคะมันต้องไปไล่มาตั้งแต่เฟสไดอะแกรมเพราะฉะนั้นที่เราสอนแบบนี้เราเลยบอกว่ามันติดเชิงซ้อนให้ใส่สแควร์รูทแล้วตรงนี้ทั้งหมดใส่โยกกรรมกำลังนี่คือที่เราบอกว่าถ้าเป็นเชิงซ้อนเป็นรูปเดียวกันกับไฟฟ้ากระแสตรงโดยเธอจะต้องทำไมคะโดยเธอก็จะต้องไล่ไปแบบนี้นี่แหละโอเคไหมลูกเราจะต้องไล่ไปแบบนี้นี่แหละโดยตัวที่1เป็นของ C ตัวที่2เป็นของ R เพราะฉะนั้น1ส่วน Z โอเคป่ะ1ส่วน Z เลยก็จะได้เป็น square root ของ RC ก็คือ XC นะคะซึ่งในรูปของ XC เองนางเป็นเศษส่วนซึ่งโจทย์ไม่ได้ให้มานะคะโจทย์ไม่ได้ให้มาเราก็แทนเป็นรายได้เลยลูก1ส่วนนะคะของ C ตัวแรกก็1ส่วนโอเมก้า C โอเคไหมอย่าลืมว่าทั้งหมดถูกยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วยอะไรคะ1ส่วน R เขาให้มาแล้วยกกำลัง2อย่าลืมว่า RC ก็คือ XC มีค่าเป็น1ส่วนโอเมก้า C ตัวนี้โอเคไหมลูกแล้วในท้ายที่สุดแล้วนะคะเราก็จะเช็คตัวแปรทั้งหมดโอเคไหมลูกเราก็จะเช็คตัวแปรทั้งหมดเคลียร์นะคะนั่นหมายความว่านะคะพอมาถึงตรงนี้เสร็จปั๊บทำอะไรต่อได้อีกลูกทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะเราก็จะต้องไปต่อเป็นแบบนี้นี่แหละนี่คือ1ส่วน Z ทั้งหมดนะคะคำว่าไปต่อของครูคือตัวนี้ต้องกลับเศษกลับส่วนขึ้นไปจะกลายเป็นโอเมก้า C ทั้งหมดยกกำลัง2
บวกกับ1ส่วน r ยกกำลัง2นี่คือ1ส่วน z ถ้าครูเอามาเติมตรงนี้ครูจะได้เป็น v max ครูแอบแยกนิดนึงคูณกับ1ส่วน z ทันไหมลูกเพราะฉะนั้น v max ของครูจะอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็คูณด้วย1ส่วน z ไปทั้งหมดนะคะหรือ1ส่วน4ไปทั้งหมดด้วยอะไรลูกคูณ1ส่วน z ทั้งหมดไปด้วยสแควร์รูทของตัวนี้ทั้งหมดคือ1ส่วนสลับหน้าหลังนะ r กำลัง2แล้วก็เอาไปบวกกับอะไรต่อลูกเอาไปบวกกับโอเมก้า c ทั้งหมดยกกำลัง2เสร็จปั๊บหันไปดูช้อยซะหน่อยนะคะเราหันไปดูช้อยซะหน่อยว่ามีรูปสมการของเราไหมเพราะฉะนั้นใครที่ลักไก่ด้วยกฎของโอห์มข้อนี้ต้องตัดทิ้งนะคะมันใช้เป็น r เฉยๆไม่ได้มันต้องติด zไอ้ตัวนี้เลยก็เฉยๆไม่ได้มันต้องติด z โอเคไหมลูกแล้วก็อีกหนึ่งอันที่พอจะมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะใช้ตอบได้นะคะปรากฏว่าผลรวมตรงนี้ใช้เครื่องหมายลบแค่ค่ารวมของ z ก็ไม่ได้แล้วใครที่ใช้กฎของโอห์มแล้วมาลักไก่ตอบ1 2จะผิดข้อที่3ถ้าผลรวมของตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ c กับ r เฟสจะไม่มีผลลบในนะคะเชิงสอนโอเคไหมลูกอันนี้วิธีการมองนะเพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นไปได้เหลือ2ข้อเราก็หันมาดูช้อยเราปอทอในช้อยของเรานะคะไม่มีที่มันใกล้เคียงแต่ว่ามันโผล่เลข1มาตรงนี้นั่นหมายความว่ามีแนวโน้มที่เราจะทำไมได้ลูกเราจะต้องคูณอะไรเข้าไปคะไอ้เจ้าตัวนี้ต้องคูณให้มันเป็นอะไรให้ได้ลูกคูณอะไรเข้าไปให้หมดนะคะทั้งสมการเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้นอกจากจัดรูปของสมการให้หน้าตาเราไม้คล้ายคลึงกันนะคะโดยตัวนี้มันมี r กำลัง2เป็นตัวส่วนนี่เป็นคาแรคเตอร์ของโจทย์วิชาสามัญนะคะที่ชอบให้ทำแบบนี้ไม่ชอบให้มีส่วนค้างอยู่ในสแควร์รูทวิธีที่ง่ายที่สุดคือดูว่าส่วนในสแควร์รูทอยู่ที่ตัวไหนแล้วใช้ตัวนั้นนะคะไปเป็นค่าในการปรับของอีกพจน์ทันไหมลูกตอนนี้เราตั้งฟิสิกส์จบหมดแล้วนะจ๊ะเราก็ตัดช้อยด้วยฟิสิกส์จบหมดแล้วด้วยเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากตัวนี้เราก็จะค้นพบว่า2ตัวนี้มีส่วนเป็น r กำลัง2ทั้งคู่แล้วอยู่ใต้สแควร์โรทดึง r ออกมาค่ะพอดึง r ออกมาเสร็จปั๊บพจน์แรกจะเหลือตรงนี้เป็น1ส่วนอีกพจน์1ก็จะกลายเป็นโอเมก้า c เอา r ดันเข้าข้างในแล้วติดยกกำลังเพราะฉะนั้นจะตรงกับตัวเลือกที่4ไอ้ตัวนี้มีคลิกคือเธอจัดรูปแล้วจะเหลือตรงนี้นะคะ r จะหายไปเลยไม่ได้โอเคปะในตัวเลือกที่5เนี่ย r จะหายไปเลยไม่ได้ข้อนี้ก็จะผิดเพราะฉะนั้นข้อนี้มีความเหนื่อยยากมากในระดับหนึ่งเพราะอะไรลูกครูถือว่าเขาเข้าไปลึกนะคะเขาเข้าไปลึกแต่ไฟฟ้ากระแสสลับวงจรของเขาออกทุกปีนะคะเดี๋ยวเราจะมีเฉลยที่เป็นแนวการทำข้อสอบอีกอย่างหนึ่งเข้าไปไว้ให้นะคะภายในกลุ่มที่เราดูกันให้เป็นตัวเลือกที่เราใช้พิจารณาจบไปอีก1ข้อนะคะครูจะตัดคลิปที่ตรงนี้เพราะว่ามันจะเป็นชั่วโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในคลิปถัดไปนะคะที่ข้อ9เนาะ